ภาพล่าสุดหลุยส์สก็อตหลังแต่งงานนานเผยสาเหตุแท้จริงไร้ทายาทสืบทอดค่ะเป็นคู่รักที่ใครเห็นเป็นต้องอิจฉากันรัวๆสำหรับเพลงขวัญใจคนไทยหลุยส์สก็อตและนางร้ายมากฝีมือนุ่นรมิดาซึ่งคู่นี้ต่างแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันมานานกว่า3ปีค่ะแต่ยังไร้วี่แววเรื่องทายาทช่วงนี้ทั้งคู่ทำงานหนักขณะที่ภาพล่าสุดของหลุยส์ก็ทำเพื่อนดาราและแฟนคลับแตกตื่นกับความหล่อความแซ่บที่ซุ้มฟิตหุ่นอย่างหนักทั้งนี้หนุ่มหลุยส์ยังได้เขียนข้อความถึงสีภรรยาคนสวยว่าคู่ชีวิตก็สำคัญถ้าผมกินอกไก่แล้วเขานั่งกินหม่าล่าตอนนี้ผมคงไม่ได้แบบนี้ในจะช่วงที่ผมขาดน้ำตาลและแป้งมาตลอดอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆเขาก็อดทนผมบ่นครับแต่เขาก็มาเอาคืนผมตอนที่ผมเริ่มเบลอๆผมตอบเขาไม่ทันถือว่าศีลเสมอกันขอบคุณสำหรับก้าวที่สำคัญของกันและกันค่ะซึ่งทางด้านนุ่นรมิดาก็ได้โพสต์เช่นกันว่ายินดีกับความสำเร็จนะมีวินัยมาหลายเดือนอดน้ำตาลอดแป้งมาหลายวันเกือบไม่รอดแล้วก็ฟิตไปต่อนะยังมีงานรออีกเยอะภาพอาจจะดูโหดร้ายอยากกินหม่าล่าได้ไหมขอบคุณเทรนเนอร์สุดอึดค่ะอีกนิดนึงหนูจะโทรหาทีละก็ต้องบอกว่าแต่งงานกันมาพักใหญ่ค่ะสำหรับคู่ของหลุยส์สก็อตและนุ่นรมิดาแต่ก็ยังไร้วี่แววที่จะมีเจ้าตัวเล็กส่วนมีเมื่อไหร่ล่าสุดนั้นคู่นี้จุงมือกันมาเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หลุยและนุ่นตั้งแต่เราเริ่มคบกันจนแต่งงานทุกคนก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นนุ่นน้อยหลุนน้อยอย่างที่เห็นว่าเรานั้นยังทำงานก็ยอมรับว่ามันกดดันเหมือนกันอย่างเวลาเราไปออกรายการแล้วเจอคนที่รู้จักเจอทีมงานที่คุ้นเคยทุกคนก็จะถามว่าเวลาไปข้างนอกไปช้อปปิ้งเจอแฟนๆหรือคนทั่วไปก็ถามเรียกว่าตั้งแต่เดินออกจากบ้านก็เจอคำถามนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นเองค่ะ